นี้จะไปเคมบริดจ์จะไปเอาดอกไม้ให้พระเจ้าอยู่หัวเป็นเมืองที่พระเจ้าอยู่หัวเกิดจำได้ว่าเคยเจอพระเจ้าอยู่หัว2ครั้งครั้งแรกตอนเรียนมัธยมโรงเรียนราชวินิตบางแก้วตอนนั้นพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาเปิดอาคารเรียนตอนนั้นอยู่ม.1จำได้ว่าตอนที่พระเจ้าอยู่เราก็ยืนเรียงแถวอยู่พระเจ้าอยู่กำลังเสด็จอยู่ปรากฏว่าจะเป็นลมจำได้ว่ายืนไม่ไหวแล้วพระเจ้าอยู่กำลังเสด็จเลยเราต้องลงไปนั่งคือยองๆเพราะมันจะเป็นลมแต่เพื่อเราเป็นแถวที่3ที่4มันก็เลยที่ว่าไม่มีใครเห็นแล้วทุกคนก็แบบกำลังจ้องพระเจ้าอยู่หัวอยู่ทุกคนก็เลยไม่ได้สนใจเราก็ลงไปนั่งแบบคุกเข่าไม่นานพักเดียวแล้วเราก็โอเคพอดีขึ้นก็ลุกขึ้นมานี่คือครั้งแรกครั้งที่2เจอก็มีเหตุการณ์อีกก็คือว่าระหว่างที่เราเดินขึ้นไปรับประธานปริญญาบัตรก่อนหน้าเราก็จะมี 3-4 คนซึ่งเป็นผู้หญิงตัวก็เตี้ยเราเป็นคนตัวสูงปรากฏเราก็สูงคือสูงโด่งอยู่คนเดียวระหว่างที่พระเจ้าอยู่ประธานปริญญาบัตรอยู่ก็ด้วยหางตาท่านคงมองเห็นเราด้วยหางตาเอ๊ะใครมันสูงท่านก็เลยหันหน้ามามองเราแวบหนึ่งก็ได้สบตาท่านแล้วท่านก็หันกลับไปแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะประมาณ 2-3 วินาทีท่านก็หันกลับไปแล้วก็เป็นประธานปริญญาบัตรต่อก็เป็น2ครั้งที่เจอแล้วก็มีเรื่องเล่าไม่ใช่แบบเจอเฉยๆก็แปลกดี